ไฟเราซ้อมมากี่วันครับก็ซ้อมเรื่อยๆครับเราซ้อมปกติแล้วพอดีรายการนี้ใครมาแทนรู้ตัว2-3 วันได้เรามีรายการอยู่มั้ยยังไม่มีด้วยพอดีก็โทรไปก็เลยโอเคมาแทนเลยเราก็ซ้อมอยู่ที่รถสวยใจเจ๋ที่เพชรบุรีซ้อมสันติอุบลอ๋อเราไปซ้อมอยู่ที่สันติอุบลที่นู่นมีใครเป็นผู้ป้องกันซ้อมอ่ะตอนนี้ดอกดอกไม้ป่าเพื่อพี่ในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุ17ปีครับเราสูงเท่าไหร่160ครับน้ำหนักปล่อยๆอย่างมาประมาณเท่าไหร่ตอนนี้51ครับเรามวยสไตล์มวยบูครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับลาวสตาร์เคยต่อยกันไหมเคยต่อยกันมาแล้วเป็นไงบ้างชนะอ๋อเราเคยชนะเข้ามาวันนั้นต่อยกันอยู่เวทเท่าไหร่104วันนี้เราเดินมาต่อยของเรา105เขา106ก็เลยต่อยเขาปอนึงคือเราเคยชนะมาเนาะแล้วเขาเป็นมวยสไตล์อะไรนะมวยต่อยมันเจ๊ครับแล้ววันนี้เรามาเจอเขาเนี่ยเราวางเกมวางแผนให้ดีเรียกก็คือไปตามสไตล์ก่อนนะค่อยๆออกไปเรื่อยเพราะเล่งไม่ได้เพราะเรามาแทนรู้ตัวสองสามวันด้วยแต่ก็มาเต็มที่แน่นอนแล้วตอนที่ชนะเขานั่นชนะเขาตอนไหนลูกไหนต่อยมันก็คือชนะเข้ามาวันนี้เลยมาเจอกันใหม่แต่ก็ไม่เกรงกลัวนะอย่างวันนี้ถ้าเข้าไปชั่งน้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือว่าขาด105มาเกินประมาณเท่าไหร่ตอนนี้3.4ก็คือเหมือนมาวิ่งนิดนึงยืดเส้นยืดสายร่างกายก็คือกี่เปอร์เซ็นต์ละ80-70ได้เนาะสูงแข็งแรงวันนี้คิดว่าเอาชนะไปได้อีกครั้งไหมได้ย้ำเลยนะไฟเราได้คุมไหมยังคุมมาไหมกี่กิโล3โลกว่าต่อยมวยไทยมาของเราทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ40กว่าไฟครับเราคนจังหวัดอุบลราชธานีฝากเชิญช่วยแฟนคลับเราหน่อยทุกคนช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้เต็มที่แน่นอนถึงจะมาแทนรู้ตัว2-3วันแต่มาเต็ม100ไม่ต้องห่วงอ่ะขอให้น้องโชคดีขอบคุณครับแนะนำตัวกันหน่อยผมลาวสายเชิญครับลาวสตาร์นะฮะเกียรติธงยศที่ว่าสปอร์ลาวนี่นะวันนี้ได้น้ำหนัก1ปอนด์เหรอครับผมอ๋อเจอกับดอกไม้ไฟนะเคยชกกับเขาไหมเคยครับกี่ครั้งครั้งเดียวเป็นไงผลงานแพ้ครับแพ้นานยังเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนที่แล้ววันนี้เขาเลยต่อให้1ปอนด์ครับเขามีอะไรบ้างไอ้คู่ต่อสู้เนี่ยมีแข้งซ้ายของเรานี่สไตล์ยังไงเตะขาต่อยหมัดครับเหมือนพี่ชายไหมอาจจะต่างกันอยู่ครับต่างกันอยู่นะครับเราสูงเท่าไหร่สูง159ครับปล่อยเท่าไหร่ปล่อย52ครับปีนี้อายุ23ครับเมื่อเช้ามาเท่าไหร่น้ำหนักมา 106.3 ครับก็เกิดหยุด3สบายๆนะครับซ้อมอยู่เกียรติธงยศนี่นะกี่วันซ้อมมาซ้อมมา15วันครับร่างกงร่างกายโอเคมั้ยก็เต็มร้อยครับผมไม่มีปัญหานะครับล่าสุดก็คือแพ้เข้ามาแพ้เข้ามาครับแล้วก่อนหน้านั้น2ไฟล์ผลงานเป็นไงบ้างชนะภูผาแล้วก็ชนะเดโมจิวก็มาสะดุดล่าสุดเลยนะครับวันนี้เจอกับอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงครับเราแก้มาเป็นอย่างดีแก้มางัดอะไรไปสู้วันนี้อ่ะวันนี้เขามันน่าจะมาแทนครับมันจะมาแทนจริงๆเราต้องเจอใครอ่ะเจอกับยศประมาณครับแต่คนที่ไม่เคยเจอมาแล้วแต่เขามาแทนครับเขาน่าจะซ้อมมาดีแล้วเขามวยแทนเขาไม่มีประเภทไม่ซ้อมไม่มีอยู่แล้วเขาไม่ให้มาชกสบายๆแน่นอนครับเมื่อเช้าถ่ายรูปเขาสูงกว่าไหมก็ไล่เรียกกันไล่เรียกกันเราคนจากจังหวัดฝั่งนู้นสปลาวฝากไปครับเชียร์หน่อยทั้งไทยทั้งลาวเอาก็ฝากเอฟซีสปลาวแล้วก็ประเทศไทยสวัสดีนะเจ๊ลาวสตาร์คืนนี้มันแน่นอนครับโอเคขอบคุณน้องใจครับ